สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาต่อกันในการติวเข้มกับ ETV นะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับในส่วนที่เป็น O-net นะครับอาจารย์ขอเน้นว่า O-net นะครับไม่ใช่ A-net นะนักเรียนทุกคนที่จบม.ปลายทุกคนต้องสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกวิทย์แผนกศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาต้องสอบทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการสอบวัดคุณภาพของชาติด้วยนะครับตัวนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันในการเคลื่อนที่แบบต่างๆในตอนที่3นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเช่นคราวที่แล้วอาจารย์ก็ขึ้นเกริ่นไว้นิดหนึ่งให้นักเรียนไปทบทวนแล้วนักเรียนก็คงจะไปทบทวนมาแล้วใช่ไหมครับเพราะนักเรียนก็คงจะคิดถึงอนาคตของนักเรียนทุกคนใช่ไหมครับก็คงจะไปทบทวนมาบ้างนะครับว่าการเคลื่อนที่วงกลมเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้คราวนี้อาจารย์บอกว่านะการที่วัตถุมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีแรงรับกระทำต่อวัตถุเนี้ยมีทิศตั้งฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วทิศของแรงรับที่กระทำตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลาเนี้ยมันจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่มันเคลื่อนที่อยู่ครับเราก็จะเรียกชื่อมันว่าแรงสู่ศูนย์กลางและย่อๆว่า F/C นะครับนะ C มันย่อมาจากคำว่า centripetal นะครับนะแปลว่าสู่ศูนย์กลางนะครับนะทีนี้การเคลื่อนที่วงกลมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้เชือกผูกกับวัตถุสีชมพูเนี่ยไว้เหวี่ยงมันก็จะหมุนเป็นวงกลมก็เห็นว่าตำแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยแรงตึงเชือกจะตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลาหรือถ้าเราปล่อยให้วัตถุถลายตามรางวงกลมไปก็เห็นว่าณตำแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยแรงที่รางวงกลมกระทำต่อวัตถุมันจะตั้งฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลาก็เห็นว่าทุกจุดเลยที่วัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะต้องมีแรงรับกระทำตั้งฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลาครับและคราวนี้อาจารย์ก็บอกไว้ว่าถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่หลุดออกไปจากรางหรือเชือกขาดวัตถุจะต้องพุ่งออกไปตามทิศความเร็วขนาดนั้นเสมอครับทิศความเร็วขนาดนั้นก็จะเป็นทิศสัมผัสกับวงกลมตลอดเวลาครับนี่เคยแล้วอาจารย์ย้ำไปตอนท้ายนะครับฝากนักเรียนไว้ให้ไปอ่านทวนนะครับคือขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่นั้นเนี่ยทิศทางของความเร็วมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเนื่องจากความเร็วเป็นเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ทิศมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็ถือว่าเวกเตอร์นั้นมันไม่คงเดิมไม่คงที่ใช่ไหมครับดังนั้นขณะที่วัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับทิศความเร็วมันเปลี่ยนแปลงทิศอยู่ตลอดเวลาความเร็วเป็นเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ทิศเปลี่ยนก็ถือว่าความเร็วต้องเปลี่ยนแปลงละดังนั้นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับมันจะต้องมีความเร็วเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับขอเน้นว่าความเร็วนะไม่ใช่อัตราเร็วนักเรียนนะคำนี้อัตราไอ้ความเร็วนะไม่ใช่อัตราเร็วนะระวังนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมความเร็วของวัตถุมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับถ้าความเร็วเปลี่ยนแปลงก็จะเรียกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะต้องเกิดความเร่งเสมอครับไม่เกิดไม่ได้นะวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมต้องเกิดความเร่งเสมอนะครับอันนี้ก็คือนาการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับนะถ้าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งเนี้ยกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปนะถ้ามาอยู่หน้าตำแหน่งนี้ความเร็วมันจะทิศนี้ใช่ไหมครับถ้ามาอยู่หน้าตำแหน่งนี้ความเร็วมันทิศนี้ถ้ามาอยู่หน้าตำแหน่งนี้ความเร็วมันทิศเนี้ยก็เห็นว่าไม่ว่ามันจะไปอยู่หน้าตำแหน่งใดๆก็ตามเนี้ยความเร็วนะครับความเร็วเนี้ยมันจะมีทิศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าความเร็วทิศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี้ยเราจะเรียกว่ามันจะต้องเกิดความเร่งเสมอครับเกิดความเร่งเสมอนะเพราะว่าทิศเปลี่ยนเนื่องจากความเร็วเป็นเวกเตอร์ไงถ้าเวกเตอร์ทิศเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเวกเตอร์นั้นไม่คงที่เมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดความเร่งครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะต้องเกิดความเร่งเสมอเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับขอเน้นว่าความเร็วนะครับแต่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยอัตราเร็วมันอาจจะคงที่ได้งั้นเวลาดูเนี่ยนักเรียนดูดีๆนะในเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยนะระวังนะครับเรียนคำว่าความเร็วกับอัตราเร็วเนี่ยอันนี้จะคือตัวแสบสำหรับนักเรียนนะครับนะถ้าเป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมความเร็วมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแต่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับอัตราเร็วเนี่ยมันอาจจะคงที่หรืออัตราเร็วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับอัตราเร็วอาจจะคงที่หรืออัตราเร็วนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับระวังนะอัตราเร็วอาจจะคงที่หรืออัตราเร็วอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ความเร็วมันต้องเปลี่ยนเสมอครับความเร็วคงที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมความเร็วคงที่ไม่ได้นะครับนักเรียนความเร็วคงที่ไม่ได้นะแต่อัตราเร็วอาจจะคงที่ได้
อัตราเร็วนะครับอาจจะคงที่ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับนะซึ่งการที่เราจะพิจารณาความเร่งนะครับเวลาเราจะพิจารณาว่าความเร่งที่วัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยความเร่งมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะแยกพิจารณาความเร่งออกเป็น2กรณีครับกรณีที่1ถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่นะครับอาจารย์ขอเน้นว่าอัตราเร็วนะกับกรณีที่2ถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีอัตราเร็วไม่คงที่ไม่คงที่นะครับขอเน้นว่าอัตราเร็วนักเรียนนะถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่อันกรณีนี้มันจะเกิดความเร่งขึ้น1แนวเท่านั้นครับแต่ถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่เนี่ยกรณีนี้มันจะเกิดความเร่งขึ้น2แนวนะมันจะเกิดความเร่งขึ้น2แนวนะครับคราวนี้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่เนี่ยที่มันเกิดความเร่งขึ้นแนวเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะมีแรงรับกระทําต่อวัตถุเนี่ยเพียงแนวเดียวครับแรงรับจะกระทําเพียงแนวเดียวคือแนวสู่ศูนย์กลางครับตัวอย่างเช่นครับถ้าเราเอาเชือกมาผูกวัตถุแล้วเหวี่ยงให้มันหมุนเป็นวงกลมบนพื้นโต๊ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราทําให้อัตราเร็วมันคงที่ได้ครับนะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเขียนแรงกระทําเนี่ยมันจะมีแรงตึงเชือกดึงไปนี่1แรงครับจริงๆแล้วมันจะมีแรงอย่างอื่นด้วยครับคือโลกจะดึงดูดวัตถุลงครับ mg ครับแต่พื้นโต๊ะเนี่ยมันจะออกแรงดันยกวัตถุไว้นะสุดเป็น n ก็ได้ครับแล้วแรง n กับแรง mg ตัวเนี้ยมันจะหักล้างกันไปครับแรงนี้กับแรงนี้มันจะหักล้างกันไปทำให้แรงรับกระทําต่อวัตถุก้อนเนี้ยมันเหลือเฉพาะแรงตึงเชือกอย่างเดียวครับซึ่งมีทิศพุ่งเข้าศูนย์กลางครับนะจากนิวตันนะครับพี่นิวตันบอกไว้ว่าถ้าแรงรับกระทําทิศทางแรงรับกระทําเนี้ยเป็นอย่างไรมันจะต้องเกิดความเร่งตามแนวนั้นครับเมื่อแรงรับกระทําเหลือแนวเดียวเท่านั้นคือแนวสู่ศูนย์กลางมันก็เลยต้องเกิดความเร่งแนวเดียวเท่านั้นครับคือแนวสู่ศูนย์กลางครับแล้วครับเราดูที่สรุป PowerPoint นะครับเราบอกว่าความเร่งของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี้ยเราจะแยกพิจารณาเป็น2กรณีครับกรณีที่1ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่เนี่ยกรณีนี้จะเกิดความเร่งขึ้นแนวเดียวครับเพราะว่ากรณีนี้มันจะเกิดแรงรับกระทําต่อวัตถุเนี่ยเหลือเพียงแนวเดียวเท่านั้นคือแนวสู่ศูนย์กลางงั้นจากกฎของนิวตันถ้าแรงรับกระทําเหลือแนวเดียวเท่านั้นคือแนวสู่ศูนย์กลางก็จะทําให้เกิดความเร่งขึ้นแนวเดียวเท่านั้นครับจะเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางครับแล้วก็จะย่อด้วยตัว A ห้อย4ครับความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้จะเกิดความเร่งเพียงแนวเดียวคือแนวสู่ศูนย์กลางครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบเราทําให้อัตราเร็วคงที่ได้ก็จะเกิดความเร่งแนวเดียวคือแนวสู่ศูนย์กลางครับและเมื่อเราทําการพิสูจน์แล้วเราจะได้สูตรออกมาว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางจะใช้ตัวย่อว่า AC นะครับความเร่งสู่ศูนย์กลาง AC จะเท่ากับ V สแควร์ส่วนด้วย R V ก็คืออัตราเร็วนะครับR ก็คือรัศมีการหมุนเป็นวงกลมนะครับและจากกฎข้อที่2ของพี่นิวตันนะครับคือซิกเมตรีเอเนี่ยเราจะได้สูตรออกมาว่าแรงสู่ศูนย์กลางย่อว่า F ห้อย4ครับมันจะเท่ากับ MV สแควร์ส่วน R นี่ก็คือสูตรที่เราจะต้องจำไปใช้นะครับแรงสู่ศูนย์กลาง F4 เท่ากับ MV สแควร์ส่วน R อันนี้ก็คือกรณีที่1คือกรณีที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกรณีที่2บ้างนะครับว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่เนี่ยมันจะมีความเร่งเกิดขึ้น2แนวครับนะตัวอย่างของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่เนี่ยอย่างเช่นวงกลมแนวดิ่งนะครับเช่นถ้าเกิดนักเรียนเอาเชือกมาผูกวัตถุแล้วนักเรียนเหวี่ยงให้มันหมุนเป็นวงกลมตามแนวดิ่งเนี่ยนักเรียนต้องรู้ทันทีว่าอัตราเร็วไม่คงที่อย่างนี้ครับนี่นะครับนะครับเช่นนะครับถ้าเกิดว่าถ้านักเรียนเอาเชือกอันหนึ่งนะครับมาผูกวัตถุแล้ววิ่งเป็นวงกลมเนี้ยนักเรียนก็ต้องรู้ทันทีว่าขณะที่วัตถุมันกําลังเคลื่อนที่เรื่อยๆเป็นวงกลมตามแนวดิ่งเนี้ยอันนี้แนวดิ่งนักเรียนนะอันนี้แนวดิ่งนะครับขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งไปเรื่อยๆเนี้ยนักเรียนต้องรู้ว่าตําแหน่งล่างๆเนี้ยอัตราเร็วจะมากเพราะตําแหน่งบนๆเนี้ยอัตราเร็วจะต้องน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถูกโลกดึงดูดลงพอโลกดึงดูดต้านลงไว้
มันก็จะขึ้นไปและช้าลงเรื่อยๆครับมันตำแหน่งบนๆเนี่ยอัตราเร็วจะน้อยนะจุดบนสุดอัตราเร็วจะน้อยสุดครับแต่พอเคลื่อนที่ตกลงมาโลกจะดึงดูดมาลงมันก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแล้วพอตัวนี้เร็วสุดเลยก็แสดงว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งเนี่ยนะอัตราเร็วมันจะไม่คงที่แน่ครับอัตราเร็วจะไม่คงที่นะที่อัตราเร็วมันไม่คงที่ก็เพราะว่ามันจะมีแรงรับกระทำเนี่ยมากกว่าหนึ่งแนวครับเช่นนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราดูการเคลื่อนที่ของมันเอาเชือกผูกวัตถุแล้วอยู่ณตำแหน่งใดๆเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะขณะนี้มันอยู่บนโลกมันจะต้องถูกโลกดึงดูดลงครับ mg และมันจะมีเชือกดึงไปทางนี้ครับ tนะซึ่งแรงที่กระทำเนี่ยถึงแม้จะมี2แรง3แรง4แรง5แรงก็ตามเนี่ยแรงเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์แตกให้อยู่ในแนวนี้กับแนวนี้ได้ครับเห็นไหมนะแตกให้อยู่ในแนวนี้กับแนวนี้ได้เช่นตามเนี้ยถ้านักเรียนแตกแรง mg เข้าสู่แนวนี้กับแนวนี้ได้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเหลือแรงรับกระทำเนี่ยเพียง2แนวเท่านั้นครับคือแนวสู่ศูนย์กลางกับแนวเส้นสัมผัสครับแล้วจากพี่นิวตันบอกไว้ว่าถ้าแรงรับกระทำมีทิศทางอย่างไรมันจะต้องเกิดความเร่งในทิศทางนั้นเมื่อมีแรงรับในแนวสู่ศูนย์กลางมันก็ต้องเกิดความเร่งในแนวสู่ศูนย์กลางด้วยเมื่อมีแรงรับในแนวเส้นสัมผัสมันก็จะต้องมีความเร่งในแนวเส้นสัมผัสด้วยครับก็แสดงว่ากรณีนี้มันจะเกิดความเร่ง2แนวละนะถ้าอัตราเร็วไม่คงที่เนี่ยมันจะต้องเกิดความเร่งขึ้น2แนวละนะแนวที่1จะเรียกว่าแนวสู่ศูนย์กลางครับ AC แนวที่2จะเรียกว่าแนวเส้นสัมผัสนะครับ AT นะถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่เนี่ยอัตราเร็วไม่คงที่นะครับกรณีนี้แรงรับกระทำต่อวัตถุเนี่ยมันจะมีหลายแนวครับแต่นักเรียนสามารถแตกแรงเหล่านั้นเนี่ยให้เหลือเพียง2แนวได้ครับคือแนวสู่ศูนย์กลางกับแนวที่ตั้งฉากกันคือแนวเส้นสัมผัสดังนั้นกรณีนี้มันจะเกิดความเร่งขึ้น2แนวครับคือ1แนวสู่ศูนย์กลางครับเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลาง AC และแนวที่2คือแนวเส้นสัมผัสนะก็คือ ATนะครับเช่นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งครับภายใต้แรงดึงดูดของโลกเนี้ยมันก็จะเกิดความเร่งขึ้น2แนวนะครับโดยความเร่งแนวสู่ศูนย์กลาง AC นักเรียนก็ยังคำนวณจากสูตรเดิมครับว่า AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R ส่วนความเร่งแนวเส้นสัมผัสมันขึ้นกับตำแหน่งการวางตัวของวัตถุที่ตำแหน่งนั้นๆว่าความเร่งเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยเช่นถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยไปเรื่อยๆตามแนวดิ่งนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันมาอยู่ณตำแหน่งตรงนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าอัตราเร็วแนวดิ่งไม่คงที่ต้องเกิดความเร่ง2แนวแนวที่1ก็จะคือความเร่งแนวสู่ศูนย์กลางแนวที่2จะเป็นความเร่งแนวเส้นสัมผัสซึ่งความเร่งแนวเส้นสัมผัสในข้อนี้มันก็จะคือ G นั่นเองครับเพราะว่าวัตถุใดก็ตามอยู่บนโลกจะต้องถูกโลกดึงดูดลงตามแนวดิ่งแล้วแรงที่โลกดึงดูดตามแนวดิ่งเนี้ยมันจะเกิดความเร่งเสมอเท่ากับ G ครับมัน G เนี่ยมันก็จะคือความเร่งแนวเส้นสัมผัสครับก็แสดงว่าถ้าวัตถุอยู่ณตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะมีความเร่งแนวเส้นสัมผัสก็จะคือ G ครับแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุไปอยู่ณตำแหน่งอื่นๆเช่นถ้ามันอยู่ณตำแหน่งตรงเนี้ยมันก็จะมีความเร่งแนวที่1คือความเร่งแนวสู่ศูนย์กลางใช่ AC แนวที่2จะคือความเร่งแนวเส้นสัมผัสครับแต่อยู่บนโลกเช่นเดียวกันครับมันจะมีความเร่ง G อยู่ครับดิ่งลงตลอดเวลาแต่นักเรียนสามารถแตกความเร่ง G ตัวนี้ให้อยู่ในแนวสัมผัสตัวนี้กับตัวนี้ได้ครับเช่นถ้าตรงนี้มุมธีต้าตัวนี้ก็ต้องคือธีต้าด้วยถ้านักเรียนแตกตัวนี้มาห่างมุมได้สายครับตัวนี้ก็จะเป็น G ไซน์ธีต้าก็แสดงว่าถ้ามันอยู่ณตำแหน่งตรงนี้ความเร่งแนวเส้นสัมผัสขณะนี้ก็จะคือ G ไซน์ธีต้านั่นเองครับก็แสดงว่าขณะมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยความเร่งแนวเส้นสัมผัสแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยความเร่งแนวเส้นสัมผัสมันก็แตกต่างกันไปตัวนี้ความเร่งแนวเส้นสัมผัสจะคือเท่ากับ G ตัวนี้ความเร่งแนวเส้นสัมผัสมันก็จะเท่ากับ G ไซน์ธีต้าใช่ไหมคราวนี้บางทีเขาจะถามว่าแล้วความเร่งรับเป็นเท่าไหร่ล่ะความเร่งรับนะครับนะความเร่งรับนะอาจจะเขียนย่อว่าแทนที่ตัวซิกมา A ก็ได้ความเร่งรับนะครับความเร่งรับเนื่องจากว่าขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ณตำแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีความเร่งแนวที่1คือความเร่งแนวสู่ศูนย์กลางแนวที่2คือความเร่งแนวเส้นสัมผัสใช่ไหมครับถ้าเราจะหาความเร่งลับก็ต้องเอาความเร่งตัวนี้กับตัวนี้มารวมเวกเตอร์การรวมเวกเตอร์นักเรียนก็ต้องสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมครับเวกเตอร์ลับคือเส้นทแยงมุมเปรี้ยงมานี่ครับนี่จะคือทิศความเร่งลับครับเนื่องจากเวกเตอร์ตัวนี้กับเวกเตอร์ตัวนี้มันตั้งฉากกันดังนั้นเวลาจะหาเวกเตอร์ลับนักเรียนก็ต้องใช้เวกเตอร์ลับที่อาจารย์เคยทบทวนไปแรกๆนะครับว่าถ้าเวกเตอร์ย่อยตั้งฉากกันเวกเตอร์ลับต้องใช้พีทาโกรัสนักเรียนก็ต้องจับมันมายกกำลังสองบวกกันถอดรูทครับก็จับตัวนี้ยกกำลังสองตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็จะตอบเป็นขนาดของความเร่งลับครับตัวนี้แล้วอันนี้ก็คือนะการหาความเร่งลับนะครับคราวนี้สำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนี้นะครับนะในส่วนที่จะเป็นข้อสอบโอเน็ตนะโคเน็ตนะครับเช่นข้อสอบโอเน็ตที่ออกมานะเมื่อปี49นะครับเขาก็ออกมาเน้นเกี่ยวกับพวกการคำนวณดูว่าความถี่เป็นยังไงค่าเป็นยังไงอัตราเร็วเชิงเส้นอัตราเร็วเชิงมุมเป็นยังไงครับนักเรียนจะต้องรู้นิยามต่อไปอีกทั้งหมดเนี้ย4ตัวคือคำว่าความถี่คาบอัตราเร็วเชิงเส้นแล้วก็อัตราเร็วเชิงมุมนะอัตราเร็วเชิงเส้นก็คืออัตราเร็วที่อยู่ในแนวสัมผัสวงกลมที่กำลังเคลื่อนที่นั่นแหละครับเขาจะเรียกว่าอัตราเร็วเชิงเส้นและแทนด้วยตัว V นะครับอัตราเร็วเชิงมุมแทนด้วยตัวนี้ครับอ่านว่าโอเมก้านะครับคล้ายๆตัวดับเบิลแต่ว่างงๆนะครับอ่านว่าโอเมก้านะครับนักเรียนมาดูนิยามตัวแรกก่อนคือว่าความว่าความถี่ก่อนว่าคืออะไรนะครับเขานิยามว่าความถี่จะคือจำนวนรอบที่วัตถุมันเคลื่อนที่ได้หรือหมุนไปได้ในเวลา1วินาทีครับความถี่จะคือจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หรือหมุนไปได้ในเวลา1วินาทีและหน่วยวัดจะเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์ครับแล้วย่อเฮิร์ตซ์ว่า Hz นะครับเฮิร์ตซ์นะครับนะครับอันนี้ก็คือนิยามของคำว่าความถี่ครับเอาละครับอาจารย์จะลองมายกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้ดูนะครับว่าความถี่เนี่ยคำนวณยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับผูกด้วยเส้นเชือกกระดาษแล้วเราเหวี่ยงให้มันหมุนเป็นวงกลมไปเช่นถ้ามันหมุนเป็นวงกลมไปนะครับถ้ามันหมุนเป็นวงกลมไปเป็นเวลานะเป็นเวลาเท่ากับสมมติ2วินาทีเนี่ยแล้วมันหมุนไปได้เท่ากับสมมติ10รอบเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจารย์เอาวัตถุก้อนนี้มาผูกเชือกแล้วเหวี่ยงให้หมุนเป็นวงกลมไปถ้าหมุนไป2วินาทีนะครับแล้วหมุนไปได้10รอบถ้าอยากจะดูว่ามันจะมีความถี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยความถี่มันจะคือจำนวนรอบที่หมุนไปใน1วินาทีใช่ไหมครับเวลาทำนักเรียนก็จะมาเทียบมันจะตัวอย่างเนี่ยว่าถ้ามันใช้เวลาในการหมุนไป2วินาทีเนี่ยมันหมุนได้เท่ากับ10รอบดังนั้นถ้ามันใช้เวลาหมุนไปเพียง1วินาทีมันจะต้องหมุนไปได้เท่ากับ10ส่วนด้วย2ใช่ไหมครับนักเรียนตัดเป็นเศษส่วนอย่างเตี้ยออกมาก็ได้5รอบในเวลา1วินาทีครับแต่ตัวนี้มันจะคืออะไรครับมันจะคือจำนวนรอบที่หมุนได้ในเวลา1วินาทีครับจำนวนรอบที่หมุนได้ในเวลา1วินาทีเนี่ยเราจะเรียกว่าความถี่ดังนั้นจากตัวนี้นะตัวเลข5ตัวนี้จะคือความถี่ดังนั้นนักเรียนก็จะตอบได้แล้วว่าจากข้อมูลที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าหมุนใน2วินาทีได้10รอบเนี่ยมันจะมีความถี่เท่ากับ5หน่วยก็จะคือรอบต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตซ์ครับรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์นะครับนี่อันนี้ก็จะคือความถี่ที่ได้ออกมาครับเนี่ยก็คือตัวอย่างของความถี่เลยนะครับหมายถ้าเกิดหมุน2วินาทีได้10รอบความถี่ก็คือ10ส่วน2เลยครับคือ5รอบต่อวินาทีครับเอาละอันนี้ก็คือนิยามตัวที่1นะครับความถี่นะครับต่อไปครับมาดูนิยามตัวที่2ครับคือคาบครับนะคาบเขาจะใช้ตัวย่อแทนที่ตัวทีใหญ่ครับทีใหญ่นะครับนะคาบคืออะไรครับคาบคือเวลาครับคาบคือเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคาบคือเวลาหน่วยของเวลาคือวินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคาบจะหน่วยวินาทีครับนิยามว่าคาบจะคือเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่หมุนไปได้ครบ1รอบครับคาบคือเวลาที่หมุนได้1รอบครับนะเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นตัวเลขไว้นะครับนะตัวอย่างตัวเลขเมื่อกี้นี่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าหมุนไป2วินาทีหมุนได้10รอบเราหาความถี่ได้5เห็นไหมครับตอนนี้จะดูว่าคาบเป็นเท่าไหร่นะครับคาบจะคือเวลาที่หมุนไปได้1รอบครับแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้หมุน10รอบใช้เวลา2วินาทีใช่ไหมเราก็บอกว่าถ้ามันหมุนไป10รอบ
มันจะใช้เวลาในการหมุนไป2วินาทีถ้าหมุนไป10รอบใช้เวลา2วินาทีดังนั้นถ้ามันหมุนไปเพียง1รอบมันต้องใช้เวลาเท่ากับ2ส่วนที่10หรือนักเรียนตัดปั๊บก็จะได้1ส่วน5วินาทีใช่ไหมครับแล้วตัวนี้มันจะคือตัวเลขเวลาที่ใช้ในการหมุน1รอบซึ่งเวลาที่ใช้ในการหมุน1รอบเนี่ยเราเรียกว่าคาบก็แสดงว่าตัวนี้นักเรียนจะได้ตัวเลขของคาบเท่ากับ1ส่วน5วินาทีครับจากตัวนี้ที่ออกมาเขียนว่าจากตัวเลขข้อมูลเดียวกันจะได้ความถี่เป็น5รอบต่อวินาทีแต่คาบเป็น1ส่วน5วินาทีก็เขียนว่าตัวเลขความถี่กับตัวเลขคาบเนี่ยมันจะเป็นส่วนกลับกันดังนั้นจากตัวนี้นักเรียนก็จึงสรุปเป็นความสัมพันธ์ครับคสพความสัมพันธ์ครับคือคาบกับความถี่เนี่ยจะเป็นส่วนกลับกันนักเรียนจะเขียนว่าคาบเป็นส่วนกลับความถี่หรือนักเรียนจะเขียนว่าความถี่จะเป็นส่วนกลับคาบก็แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนที่จะจำครับเอาละอันนี้ก็คือตัวอย่างไอ้ตัวครับเป็นสรุปอันที่หนึ่งนะครับก็คือความถี่และก็คาบนะครับความถี่กับคาบจะเป็นส่วนกลับกันนะครับความถี่และคาบจะเป็นส่วนกลับกันนะครับต่อไปครับเรามาดูนิยามตัวที่3ต่อครับนิยามของคำว่าอัตราเร็วเชิงเส้นครับอัตราเร็วเชิงเส้นเขาจะใช้ตัวย่อแทนด้วยตัว v ครับเขานิยามว่าอัตราเร็วเชิงเส้น v มันจะคือระยะทางที่วัดไปตามเส้นรอบวงที่หมุนไปได้ใน1วินาทีครับหน่วยก็จอกมาเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอัตราเร็วเชิงเส้นจะคือระยะทางที่เราวัดไปตามเส้นรอบวงที่หมุนไปได้ในเวลา1วินาทีครับดังนั้นถ้าเราจะมาดูว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเราจะคำนวณจากสูตรอะไรอาจารย์จะพิสูจน์ได้ดูนะครับสูตรว่าถ้าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับกำลังเคลื่อนที่หมุนเป็นวงกลมไปแบบนี้นะเช่นสูตรว่าถ้าตอนแรกเนี่ยวัตถุเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จับเวลาตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยวัตถุอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุก็หมุนเป็นวงกลมนะครับตุ๊ด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 ไปนะครับถึงตรงนี้นะใช้เวลาผ่านมาเท่ากับทีแล้วเราวัดระยะทางตามความยาวเส้นรอบวงเนี่ยได้ s เมตรแล้วถ้าเกิดว่ามันหมุนไปตัวนี้ได้มุมซีต้าเราจะมาดูว่ามันจะมีอัตราเร็วเชิงเส้นเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็พิจารณางี้ว่าถ้าในเวลาผ่านไป1วินาทีเนี่ยมันจะไปได้ระยะทางตามเส้นรอบวงเนี่ยเท่ากับ s ดังนั้นถ้าเกิดมันไปเพียง1วินาทีมันจะต้องไปได้ระยะทางตามเส้นรอบวงในเวลา1วินาทีเนี่ยเท่ากับ s ส่วน tแต่ตัวนี้มันจะคือค่าระยะทางตามเส้นรอบวงใน1วินาทีซึ่งเราเรียกว่าอัตราเร็วเชิงเส้นและแทนด้วย v ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นสูตรออกมาว่า v เท่ากับ s ส่วน t ครับเนี่ยได้ออกมาแล้วครับ v เท่า s ส่วน t s คือระยะทางหน่วยเมตรเวลาวินาทีใช่ไหมครับอัตราเร็วเชิงเส้นมันก็จะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับได้สูตร v เท่ากับ s ส่วน tถ้านักเรียนจะกระจายต่อไปอีกต่อนิดนึงนะครับก็คือถ้ามันหมุนไป1รอบถ้ามันหมุนไป1รอบเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเท่ากับ1คาบและถ้าเกิดหมุนไป1รอบมันจะต้องได้ระยะทาง1รอบเนี่ยเท่ากับระยะทางที่มันหมุนไป1รอบมันก็เท่ากับความยาว1เส้นรอบวงครับเส้นความยาว1เส้นรอบวงคณิตศาสตร์ม.ต้นบอกว่าเท่ากับ2ไพ r นั้นถ้าเกิดเรียนแทนค่าเวลาตัวนี้เป็นเวลา1รอบคือคาบแทนระยะทาง1รอบคือ2ไพ r ลงไปนักเรียนก็จะได้สูตรแถมออกมาว่า v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมครับถ้าแทนเวลาเป็น1รอบคือคาบนักเรียนก็ต้องแทนระยะทางตัวนี้ด้วย2ไพ r ลงไปครับนักเรียนก็จะได้สูตรแถมออกมาว่า v เท่ากับ2ไพ r ส่วนคาบได้แต่เมื่อกี้ส่วนกลับของคาบมันคือความถี่ใช่ไหมครับนี่นะครับส่วนกลับของคาบ1ส่วนคาบมันคือความถี่ดังนั้นจากตรงนี้นักเรียนมองว่าตัวนี้1ส่วนคาบคือความถี่นักเรียนก็ตีลังกาขึ้นไปเขียนว่าเป็น2ไพ rf ก็ได้เนี่ยนักเรียนก็จะได้สูตรอัตราเร็วเชิงเส้นมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งสูตรหลักเนี่ยนักเรียนจำเป็นอันนี้ว่าอัตราเร็วเชิงเส้น v เท่ากับ s ส่วน t แต่ถ้ามันเคลื่อนที่ครบ1รอบเวลาที่ใช้1รอบคือคาบระยะทาง1รอบคือ2ไพ r ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น v เท่ากับ2ไพ r ส่วนคาบ
แต่1ส่วนคาบคือความถี่นักเรียนก็ได้เป็น2พาย f ด้วยครับเนี่ยนะครับจะได้ออกมานะครับเป็นอัตราเร็วเชิงเส้นครับต่อไปครับเรามาดูนิยามตัวที่4ครับอัตราเร็วเชิงมุมเราจะใช้ตัวย่อแทนด้วยตัวโอเมก้าอัตราเร็วเชิงมุมเขานิยามว่าอัตราเร็วเชิงมุมจะคือมุมนะที่หมุนไปได้ใน1วินาทีครับแล้วมุมที่หมุนไปได้นั้นต้องวัดเป็นหน่วยเรเดียนนะครับเรียนห้ามวัดเป็นหน่วยองศานะครับระวังนะครับอัตราเร็วเชิงมุมจะคือมุมที่หมุนไปได้ในเวลา1วินาทีครับแล้วมุมที่หมุนไปต้องวัดเป็นหน่วยเรเดียนนะครับเอาละครับถ้าเราจะมาดูว่าแล้วมันจะมีสูตรเป็นอย่างไรล่ะอัตราเร็วเชิงมุมอาจารย์จะขอพิสูจน์ให้ดูนะครับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับนะเช่นจากอันเมื่อกี้เนี้ยถ้ามันหมุนจากนี่ไปถึงตรงเนี้ยมันใช้เวลาทีแล้วมันหมุนไปได้มุมตัวเนี้ยซีต้าเรเดียนเราจะรู้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็อ้างว่าถ้ามันใช้เวลาหมุนไปทีวินาทีเนี่ยมันก็จะต้องหมุนได้มุมนะเท่ากับนะซีต้าเรเดียนดังนั้นถ้าเกิดมันหมุนไป1วินาทีมันจะต้องหมุนไปได้มุมเท่ากับนะซีต้าส่วนทีครับแต่ตัวนี้มันจะคือค่ามุมที่หมุนไปใน1วินาทีมุมที่หมุนไปใน1วินาทีเราเรียกว่าอัตราเร็วเชิงมุมแทนนี้ตัวโอเมก้านักเรียนก็จะเขียนสูตรว่าโอเมก้ามันจะเท่ากับทีต้าส่วนทีครับนี่อันนี้ก็จะคือสูตรหลักแล้วทีต้าเราจะวัดหน่วยเป็นเรเดียนใช่ไหมครับเขียนย่อว่า RAD แรดแล้วเวลาคือวินาทีครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเชิงมุมหน่วยก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีครับสูตรหลักก็คือโอเมก้าเท่ากับทีต้าส่วนทีและเช่นเดียวกับเมื่อกี้ถ้าเรามองว่ามันหมุนไป1รอบถ้ามันหมุนไป1รอบมันจะต้องใช้เวลาเท่ากับ1คาบและถ้าเกิดมันหมุนไป1รอบมันจะต้องหมุนได้มุมเนี้ยเท่ากับ1รอบมุมที่หมุนไปได้1รอบมุมที่หมุนไปได้1รอบนะถ้าเกิดหมุนไป1รอบมันจะต้องได้มุม360องศาซึ่ง360องศามันคือ2พายเรเดียนดังนั้นถ้านักเรียนมาแปลงสูตรตัวนี้ต่อไปนะครับถ้านักเรียนจะหาโอเมก้ามันคือซีต้าส่วนทีใช่ไหมครับแต่ถ้ามันหมุนไป1รอบมันจะใช้เวลาเท่ากับคาบและถ้าหมุน1รอบมุมที่หมุนได้จะเป็น2พายเรเดียนนักเรียนก็ได้สูตรแถมออกมาว่าโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนคาบแต่1ส่วนคาบมันคือความถี่นักเรียนก็จะเขียนว่าเป็น2พาย f ได้ครับนี่ตัวนี้ก็จะคือสูตรของอัตราเร็วเชิงมุมครับเห็นไหมครับนะอัตราเร็วเชิงมุมนักเรียนจำสูตรหลักว่าอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้ามันจะเท่ากับซีต้าส่วนทีโอเมก้ามันจะเท่ากับซีต้าส่วนทีครับจำนะโอเมก้าจะเท่ากับซีต้าส่วนทีแต่นักเรียนอาจจะเปลี่ยนต่อว่าถ้าเวลาเป็นคาบถ้าเวลาเท่ากับ1คาบมุมที่หมุนได้ต้องคือ2พายเรเดียนและ1ส่วนคาบคือความถี่นักเรียนก็ได้สูตรแถมมาเป็น2พายส่วนคาบด้วย2พาย f ด้วยเอาละครับอันนี้ก็คือสูตรของอัตราเร็วเชิงเส้นครับตัวนี้นะครับและตรงนี้ก็จะคือสูตรของอัตราเร็วเชิงมุมครับคราวนี้ถ้าเรียนดูต่อไปว่า2อันเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้านักเรียนดูว่าอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรเนี้ยนักเรียนก็ดูอย่างนี้ก็ได้ครับว่าจากโอเมก้าเนี้ยมันเท่ากับ2พาย f และจากตัวนี้ถ้านักเรียนเอาเช่นเอา r คูณตลอด2ข้างตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้าและนักเรียนก็คูณด้วย r ขวามือนักเรียนก็เอา r คูณเข้าไปเลยครับก็เขียนว่าเป็น2พายแล้วขอเขียน r ตัวนี้ก็แล้วกันนะแล้วคูณ f นะนักเรียนเอา r คูณตลอด2ข้างครับก็จะกลายเป็นตัวนี้มาใช่ไหมครับแต่นักเรียนเห็นว่าขวามือ2พาย rf 2พาย rf เนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมนักเรียน2พาย RF เนี่ยมันคือค่าตัวนี้ครับ V ดังนั้นด้านขวามือตัวนี้นักเรียนก็เขียนว่าคือ V ครับ2พาย RF คือ V นักเรียนก็เลยได้สูตรความสัมพันธ์ออกมาว่า V จะเท่ากับโอเมก้า R ครับนี่คือของแถมครับดังนั้นสูตรความสัมพันธ์นะครับสูตรความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยจะมีสูตรความสัมพันธ์ว่า V เท่ากับโอเมก้า Rนะ V เท่ากับโอเมก้า R นะครับและของแถมต่อไปครับเมื่อกี้เรามีสูตรว่า
นะความเร่งสูตรศูนย์กลาง AC จะเท่ากับ V สแควร์ส่วน R แต่ V เนี่ยมันเท่ากับโอเมก้า R ถ้าอยู่ในห้องสอบนักเรียนแทน V ตัวนี้ด้วยโอเมก้า R ลงไปได้และทั้งหมดยกกำลัง2แล้วหารด้วย R ใช่ไหมครับถ้านักเรียนยกกำลัง2ออกมาข้างบนก็เป็นโอเมก้ากำลัง2 R กำลัง2ครับและส่วนด้วย R ถ้านักเรียนเอา R ตัดกันไปถ้าตัวดึงบนล่างครับตึมตึมไปก็จะเหลือข้างบนเป็นโอเมก้ากำลัง 2R ละนักเรียนก็จะเขียนสูตรความเร่งสูตรศูนย์กลางได้ว่า AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R หรือ AC เท่ากับโอเมก้าสแควร์ R ครับนี่คือสูตรครับแต่นักเรียนจำสูตรหลักว่า AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R ไว้ใช่ไหมครับแล้วของแถมนักเรียนก็จะเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสแควร์ R ได้นะเป็นโอเมก้าสแควร์ R ครับนี่คือสูตรของแถมนะครับและจากเมื่อกี้ความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี้ย AC มันจะเท่ากับ MV สแควร์ส่วน R แต่ตัว V สแควร์ส่วน R เนี้ยนักเรียนเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสแควร์ R ได้นักเรียนก็อาจจะมองว่า FC มันจะเท่ากับ M โอเมก้าสแควร์ R ได้ครับนี่ก็จะคือสูตรของแรงสู่ศูนย์กลางครับโดยตัวนี้จำสูตรหลักไว้ว่า FC เท่ากับ M โอเมก้าสแควร์ R แต่ของแถมคือเขียนว่าเป็น M โอเมก้าสแควร์ R ก็ได้สูตรของแถมเหล่านี้ถ้านักเรียนจำสูตรของแถมตัวนี้ไม่ได้นักเรียนก็ไม่ต้องจำนะครับเวลาทำนักเรียนก็ทำแบบที่อาจารย์ทำให้ดูอย่างเงี้ยนะใช้สูตรความสัมพันธ์อันนี้มานักเรียนต้องจำดูนะครับสูตรความสัมพันธ์แล้วนักเรียนก็แทนค่า v ลงไปด้วยโอเมก้า r และนี่ก็ยกกำลัง2ในห้องสอบนะครับแล้วดูว่าตรงไหนเหมือนกันตัดทิ้งไปก็ได้มานะครับแม้อะไรที่นักเรียนพอจะจำไหวก็จำถ้านักเรียนจำไม่ไหวก็จำหลักๆไว้เช่นตัวเนี้ยสูตรหลักๆมันสูตรหลักๆมันนะครับเห็นไหมครับแม้ตอนนี้อาจารย์ก็จะขอสรุปให้นักเรียนดูว่าสูตรการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะสูตรที่หนึ่ง AC ก็จะเท่ากับ V สแควร์ส่วน R นักเรียนจำสูตรหลักนี้นะ AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R แต่ของแถมครับของแถมน้ำจิ้มที่แถมไปครับนะเขียนเป็นโอเมก้าสแควร์ R ก็ได้ครับสองแรงสูตรศูนย์กลางสูตรหลักจำว่า FC เท่ากับ MV สแควร์ส่วน R น้ำจิ้มมันจะเท่ากับ m โอเมก้าสแควร์ r ได้ครับสูตรที่3ความถี่จะเป็นส่วนกลับกับคาบครับสูตรที่4อัตราเร็วเชิงมุมนักเรียนจำสูตรหลักว่าโอเมก้ามันจะเท่ากับซีต้าส่วนทีครับโอเมก้าจะเท่ากับซีต้าส่วนทีจำสูตรหลักตัวนี้ครับและนักเรียนก็นึกต่อไปว่าถ้ามันหมุนครบ1รอบเวลาจะเท่ากับคาบถ้ามันหมุน1รอบมุมจะเป็น2พายเรเดียนนักเรียนก็จะได้ของแถมว่าโอเมก้าคือ2ไพส่วนคาบแต่ส่วนกลับของคาบคือความถี่น้ำจิ้มก็เลยเป็น2ไพเอฟได้ครับเห็นไหมครับต่อไปถ้าถามอัตราเร็วเชิงเส้น V จะเท่ากับ S ส่วน T เห็นไหมครับนี่คือของแถมไอ้คือสูตรหลักครับ V เท่ากับ S ส่วน T แต่ถ้าเกิดหมุนครบ1รอบเวลาจะคือ1คาบและถ้าเกิดหมุนครบ1รอบระยะทางที่หมุน1รอบก็จะคือ2ไพ R ครับหมุน1รอบคือระยะทาง1เส้นรอบวงไง2ไพ R นี่น้ำจิ้มของแถมครับและ1ส่วนคาบมันคือความถี่ก็ได้ของแถมว่าเป็น2ไพ RF ครับซึ่งนักเรียนอาจจะไม่จำก็ได้จำแต่สูตรหลักนะครับ V เท่า S ส่วน T นะครับและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ว่า V เท่ากับโอเมก้า R อันนี้คือสูตรความสัมพันธ์นะครับนะ V เท่ากับโอเมก้า R อะละนั่นก็คือสูตรสำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับวันนี้อาจารย์จะมายกตัวอย่างนะครับของสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้ตัวอย่างเช่นอัตราเร็วเชิงมุมนะขออัตราเร็วเชิงมุมนะครับของสิ่งต่างๆนะตัวอย่างอัตราเร็วเชิงมุมของสิ่งต่างๆเนี้ยอย่างเช่นอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มวินาทีอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มนาทีหรืออัตราเร็วเชิงมุมที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างเหล่านี้นะครับเช่นนะครับนะตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะดูว่าเข็มวินาทีเข็มนาทีโอเมก้าที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยเหล่านี้มันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเช่นนี้นะครับสูตรว่าถ้าเราจะมาดูว่าเข็มวินาทีนะครับเนี่ยถูกนะตัวนี้เป็นเข็มวินาทีนะถ้าเข็มวินาทีมันหมุนไปหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตุ๊ด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 ไปเนี่ยนะหมุนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปนะครับนักเรียนต้องรู้ทันทีว่าเข็มวินาทีเข็มวินาทีนะครับมันจะหมุน1รอบเนี่ยนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับนักเรียน
หลายคนนะครับใช้นาฬิกาดิจิตอลเพลินนะครับตัวเลขขึ้นตุ๊ดๆๆครับพอจะดูเข็มวินาทีลืมเลยเข็มวินาทีต้องหมุน1รอบใช้เวลาเท่าไหร่ครับ60วินาทีใช่ไหมครับเวลา1รอบซึ่งเวลา1รอบตัวเนี้ยมันคือคาบดังนั้นถ้าจะหาว่าอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มวินาทีเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนก็ใช้ว่าโอเมก้าเท่ากับธีต้าส่วนทีแต่ถ้าหมุนไป1รอบเวลาที่ใช้เราเรียกว่าคาบแล้วหมุน1รอบมุมจะต้องได้2พายเรเดียนดังนั้นถ้าจะดูว่าอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มวินาทีเป็นเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนก็แทนเวลา1รอบของเข็มวินาทีคือ60วินาทีลงไปครับก็จะได้ออกมาคือ2พายส่วนที่60แล้วหน่วยก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีละแล้วต่อไปแล้วคิดเลขนักเรียนก็แทนเองนะครับนะ2ตัด60แล้วนักเรียนต้องแทนพายเรเดียนใช่ไหมครับนักเรียนต้องแทนด้วย22ส่วน7นะครับนักเรียนอย่าไปสะเพร่าแทนเป็น180นะถ้าพาย180นั่นจะต้องเป็นองศาแต่พายที่เป็นเรเดียนจะต้องคือ22ส่วน7นะครับในนักเรียนแทนค่าคิดเลขก็จะตอบได้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มวินาทีเนี่ยมันจะเป็นกี่เรเดียนต่อวินาทีละอันนี้เข็มวินาทีต่อไปถ้าเกิดจะดูว่าเข็มนาทีบ้างล่ะเข็มนาทีนะครับถ้าจะดูว่าเข็มนาทีเนี่ยมันจะมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ครับอันนี้นักเรียนต้องรู้เองทันทีว่าเข็มนาทีนะครับมันจะต้องหมุน1รอบเนี่ยนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลา60อะไรครับ60นาทีเห็นไหมครับนะเข็มนาทีหมุน1รอบมันจะใช้เวลา60นาทีครับงั้นนักเรียนก็แทนค่าสูตรแบบเดิมนี่เลยครับก็จะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับแทนค่าสูตรเดิมนะครับก็จะเท่ากับ2พายส่วนด้วยคาบคาบคือเวลาที่มันหมุนไป1รอบก็คือ60วินาทีไอ้60นาทีครับแต่หน่วยจะต้องเป็นเรเดียนต่อวินาทีอันนี้60นาที60นาทีจะทำเป็นวินาทีนักเรียนต้องเอา60คูณครับเห็นไหมเอา60นาที1นาทีมัน60วินาทีไงตอนนี้ก็เลยออกมากลายเป็นวินาทีแล้วตอนนี้ก็กระไดหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีแล้วนักเรียนก็แทนพาย22ส่วน7คิดเลขนักเรียนก็จะได้คำตอบว่ามันจะเป็นกี่เรเดียนต่อวินาทีละนี่ก็คือตัวอย่างใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดดูต่อไปว่าแล้วอัตราเร็วเชิงมุมที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะครับโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยจะมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ครับนักเรียนก็ต้องรู้ครับตอนที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ย1รอบใช้เวลาเท่าไหร่ครับนักเรียนอาจารย์ให้เวลานักเรียนคิดสัก10วินาทีครับอัตราโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1อะไรครับ1ปีใช่มั้ยครับถ้าใคร1ปีแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เศร้าเลยครับนะ1ปีไม่ใช่ครับนะถ้าโลกหมุนรอบตัวเองมันต้องใช้เวลา1อะไรครับ1วันครับนักเรียนถ้า1ปีนั่นเป็นเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับถ้าโลกหมุนรอบตัวเองจะใช้เวลา1วันครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะใช้เวลาใช้เวลา1รอบเนี่ยเท่ากับ1วันใช่ไหมครับถ้านักเรียนจะหาว่าอัตราเร็วเชิงมุมที่โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนก็แทนสูตรอันเดิมครับว่าโอเมก้าเท่ากับธีต้าส่วนทีหรือ2พายส่วนที่คาบคาบก็คือเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครับ1วันแต่นักเรียนต้องแปลงเป็นวินาทีครับเพราะหน่วยต้องเป็นเรเดียนต่อวินาทีดังนั้นนักเรียนแทนค่าก็จะเป็น2พายส่วนด้วยคาบคาบคือ1วันแต่นักเรียนจะต้องแปลงวันให้เป็นวินาทีใช่มั้ยครับเพราะหน่วยต้องเป็นเรเดียนต่อวินาทีครับนะเวลาคาบ1รอบ1วันแต่1วันมัน24ชั่วโมง1ชั่วโมง60นาที1นาที60วินาทีครับเนี่ยนักเรียนก็ไปคิดเลขตัวนี้มาครับก็จะตอบแล้วว่าเป็นกี่เรเดียนต่อวินาทีครับหน่วยก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีแล้วนักเรียนแทนด้วยพาย22ส่วน7ครับคิดเลขก็ตอบแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะออกมาได้หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีครับเอาละอันนี้ก็คือนะตัวอย่างของโอเมก้าอัตราเร็วเชิงมุมที่โลกหมุนรอบตัวเองเข็มนาทีเข็มวินาทีครับแล้วก็นี่อาจารย์จะขอใช้โจทย์ตัวอย่างนะครับที่นักเรียนไปโหลดมาแล้วจากเว็บไซต์นะครับนักเรียนจะโหลดจากเว็บไซต์ของ ETV ก็ได้นะครับขณะนี้ก็ขึ้นหน้าจอให้นักเรียนดูนะครับโหลดจาก ETV หรือว่าโหลดจาก neophysics.net ก็ได้นะครับ
นะของ etvthai.tv ก็ได้นะครับหรือว่า neophysics.net นะครับก็ขึ้นไว้ทั้ง2ที่นะครับโอเคนะครับเอาละครับเรามาลองดูตัวอย่างโจทย์นะครับอาจารย์ก็ขอดูที่ข้อที่2ครับเขาบอกว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอมีความเร่งไหมนะหลายคนนะครับจะไปบอกว่าเฮ้ยอัตราเร็วสม่ำเสมอคืออัตราเร็วคงที่นี่มันก็ไม่มีความเร่งทีหลายคนนะครับดีใจจัดโอ้ยข้อสอบง่ายเหลือเกินนะครับวงช้อยที่1เฮ้ดีใจจัดปะครับนี่ผิดเลยครับข้อนี้นะเรียนผิดนะครับไม่ใช่นะครับนี่อัตราเร็วนะครับไม่ใช่ความเร็วนะครับอัตราเร็วครับนะอาจารย์สอนนักเรียนไปแล้วว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่มันจะต้องเกิดความเร่งขึ้น1แนวครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่สม่ำเสมอคือคงที่มันจะต้องเกิดความเร่งขึ้น1แนวเท่านั้นครับคือแนวอะไรครับแนวสูตรศูนย์กลางครับวันข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบว่ามีครับมีแนวอะไรครับสูตรศูนย์กลางครับแนวเดียววันข้อนี้นักเรียนตอบข้อ2เลยข้อ2นะครับนักเรียนอย่าเผลอไปตอบข้อ1นะหลายคนตอบข้อ1ผิดแล้วครับเอาละครับอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2นะครับต่อไปตัวอย่างข้อ3ครับข้อ3นะครับนะรูปของช้อยที่วางอาจจะเล็กไปนิดนะครับนะข้อ3บอกว่าถ้าเด็กขี่ม้าเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นี่ครับทุกคนขีดเส้นใต้ตัวนี้นะครับอัตราเร็วคงที่นะครับขณะที่เด็กมาเคลื่อนที่มาอยู่ณตำแหน่ง P เนี่ยแล้วถามว่าเวกเตอร์ของความเร็วความเร่งแล้วก็แรงเนี่ยจะมีทิศอย่างไรครับเวกเตอร์ความเร็วความเร่งแล้วก็แรงเนี่ยจะมีทิศอย่างไรนะครับข้อนี้บอกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่นะเด็กขี่ม้าเป็นวงกลมนะครับด้วยอัตราเร็วคงที่แล้วตอนมาอยู่ตำแหน่ง P ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นักเรียนต้องรู้ว่าถ้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่นะครับถ้าอัตราเร็วคงที่มันจะต้องเกิดความเร่งแนวเดียวจะมันต้องเกิดความเร่งแนวเดียวคือแนวสู่ศูนย์กลางครับนะเมื่อมันมีอัตราเร็วคงที่มันจะต้องเกิดความเร่งแนวเดียวคือแนวสูตรศูนย์กลางดังนั้นขณะที่มันกำลังหมุนไปเรื่อยๆแล้วมาอยู่ณจุด P ตัวนี้มันจะต้องมีความเร่งเกิดขึ้นแนวเดียวคือแนวสูตรศูนย์กลางครับนี่ครับทิศความเร่งและขณะนั้นความเร็วจะต้องอยู่ในแนวสัมผัสวงกลมใช่ไหมครับความเร็วทิศไปนี้ครับและเมื่อเกิดความเร่งแนวเดียวคือแนวสูตรศูนย์กลางแรงกระทำก็ต้องแนวเดียวครับคือแนวสูตรศูนย์กลางครับเรียกว่าแรงสูตรศูนย์กลางครับดังนั้นขณะที่มาอยู่ตรงนี้จะต้องมีทิศความเร่งคือทิศเข้าสู่ศูนย์กลางแรงทิศเข้าสู่ศูนย์กลางส่วนความเร็วจะทิศสัมผัสกับวงกลมครับตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือคำตอบที่นักเรียนต้องรู้ครับนักเรียนก็มองช้อยเองนะครับว่าช้อยเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้เอาละครับผ่านเลยครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับบรรยายข้อที่3ครับนะต่อไปครับนะดูถัดไปนะครับในบรรยายข้อที่4ครับข้อ4นะครับข้อ4ก็จะเป็นเช็คบรรยายตัวเนี่ยนะครับข้อ4นะครับข้อ4บอกว่านะถ้าวัตถุนะเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมบนพื้นโต๊ะตามแนวราบโดยที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาแล้วก็บอกว่าขณะที่ความเร็วของวัตถุมีทิศนะทางตะวันออกนะแล้วแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยมันจะมีทิศอย่างไรนะแรงรับกระทำจะมีทิศยังไงนะครับนะถ้าเรียนวาดรูปดูนะครับบอกว่าขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมบนพื้นโต๊ะถ้านักเรียนนะอยู่ข้างบนนะครับนักเรียนมองจากข้างบนเนี่ยลงไปหาพื้นโต๊ะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันกำลังหมุนเป็นแบบนี้ครับบนพื้นโต๊ะเนี่ยโต๊ะนี้นะครับนี่นะแล้วมันก็กำลังหมุนเป็นวงกลมบนพื้นโต๊ะเนี่ยครับหมุนเป็นวงกลมบนพื้นโต๊ะนะครับนักเรียนเอาลูกตาของนักเรียนนะครับนี่ลูกตาครับนี่ขนคิ้วไอ้ขนตาครับมีคิ้วครับนักเรียนเอาลูกตานักเรียนมองจากด้านบนลงไปหาพื้นโต๊ะนักเรียนจะเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าความเร็วของวัตถุขนาดนั้นนะมีทิศไปทางตะวันออกครับความเร็วมีทิศไปทางตะวันออกนะครับก็แสดงว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับความเร็วเนี้ยมีทิศไปตะวันออกเขาถามว่าแรงรับที่กระทำเนี้ยมันจะมีทิศอย่างไรแรงรับจะต้องกระทำในทิศตั้งฉากกับความเร็วใช่ไหมครับนี่แรงรับที่กระทำซึ่งเราจะเรียกว่าแรงสูตรศูนย์กลางนะครับดังนั้นถ้าเราให้ทิศนี้เป็นทิศตะวันออกทิศนี้ทิศเหนือใช่ไหมครับนี่ทิศตะวันอุ๊ยครับทิศตะวันออกครับนี่ทิศตะวันตกนะครับนี่ทิศเหนือนี่ทิศใต้นะถ้านี่ทิศตะวันออกความเร็วทิศตะวันออกแรงรับกระทำต้องตั้งฉากกับความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นแรงรับกระทำต้องทิศอะไรครับ
ทิศเหนือครับนักเรียนก็จะตอบแล้วครับว่าแรงรับที่เราทําในข้อนี้จะต้องไปทางทิศเหนือครับเนี่ยตอบเลยครับอันนี้คือข้อที่4นะครับต่อไปข้อที่5ครับนะข้อนี้อาจารย์ไม่อยากบอกนักเรียนเลยว่ามันเป็นข้อสอบโอเน็ตไม่อยากบอกเลยนะข้อ5บอกว่านะถ้ารถไต่ถังเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอแล้ววิ่งครบรอบนะใช้เวลา5เขาบอกว่าวิ่งได้5รอบในเวลา2วินาทีเนี่ยหากคิดในแง่ของความถี่มันจะมีความถี่เป็นเท่าไหร่ครับความถี่นะครับนะเขาบอกว่าถ้ารถไต่ถังเนี่ยนะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอครบ5รอบในเวลา2วินาทีถามว่าความถี่เป็นเท่าไหร่นะคราวนี้ใครทำไม่ได้นะครับก็แย่แล้วครับเวลาจะหาความถี่ว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยความถี่มันจะต้องคืออะไรครับความถี่จะคือจำนวนรอบที่ไปในเวลา1วินาทีครับดังนั้นเวลาทำเนี่ยถ้านักเรียนไม่คล่องนักเรียนก็อาจจะเทียบเป็นตัวอย่างก็ได้ก็ว่าในเวลาผ่านไป2วินาทีเนี่ยมันก็หมุนได้เท่ากับนะ5รอบใช่ไหมครับดังนั้นถ้าไปเพียง1วินาทีเนี่ยมันก็ต้องหมุนไปได้เท่ากับ5ส่วน2นะครับหรือนักเรียนตัดเป็นทศนิยมก็จะคือ 2.5 แล้วหน่วยความถี่ก็จะคือรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์ครับใช่ไหมเนี่ยเพราะนักเรียนคิดมาตัวนี้ก็จะคือค่าความถี่แล้วเพราะว่าเป็นจำนวนรอบที่หมุนไปในเวลา1วินาทีครับใช่ไหมครับเนี่ยนะก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าข้อสอบโอเน็ตปี49เนี่ยมันจะตอบ 2.5 เฮิร์ตซ์ครับนี่แหละครับข้อ1ครับเห็นไหมตอบเลยนะครับนี่เห็นไหมนักเรียนก็เฮ้ดีใจกันเลยครับนะครับข้อนี้นะครับนี่คือข้อสอบโอเน็ตเห็นไหมครับไม่เห็นยากเลยนะครับข้อสอบโอเน็ตที่ออกมานะครับในข้อที่5ครับตัวนี้เห็นไหมนักเรียนเห็นว่าไม่ยากใช่ไหมข้อสอบโอเน็ตนะในพาร์ทที่เป็นฟิสิกส์นะครับตัวนี้นักเรียนก็เก็บคะแนนใส่กระเป๋าตุนไว้เลยนะครับในตัวนี้นะครับเอาละครับนักเรียนลองดูโจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปอีกไหมครับตัวอย่างข้อต่อไปนะครับนะตัวอย่างข้อต่อไปนะครับเราดูถัดไปนะครับในข้อที่6ครับข้อ6บอกว่าจงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี16เมตรแล้วเคลื่อนที่ไปด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็ไม่ยากครับอันนี้นักเรียนจะหาความเร่งสู่ศูนย์กลางนักเรียนก็ใช้สูตรว่า AC จะเท่ากับ V สแควร์ส่วน R ใช่ไหมครับนะนักเรียนแทนค่าลงไปครับนะ V ก็จะคืออัตราเร็ว40ยกกำลัง2ซะส่วนด้วย R ก็คือ16เนี่ยนักเรียนก็ไปคิดเลขครับก็จะหาความเร่งสู่ศูนย์กลางได้แล้วนะครับเป็นเท่านี้หน่วยก็เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยผ่านแล้วนะครับนะข้อที่6นะครับต่อไปครับนะข้อที่7นะครับบอกว่าข้อที่7นะถ้าเกิดว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับมวล500กรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม4เรเดียนต่อวินาทีนะโอเมก้าใช่ไหมครับนะหน่วยเรเดียนต่อวินาทีนะครับโดยมีรัศมีความโค้ง20เซนติเมตรเขาถามว่าแรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำนี้เป็นเท่าไหร่ครับเขาถามแรงสู่ศูนย์กลางนะครับเมื่อจะหาแรงสู่ศูนย์กลางว่าเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องนึกสูตรแล้วครับว่าแรงสู่ศูนย์กลางนี้นะ FC มันจะเท่ากับ MV สแควร์ส่วน R อันนี้คือสูตรหลักใช่ไหมครับ FC เท่ากับ MV สแควร์ส่วน R แต่เขาไม่ได้บอกอัตราเร็วเชิงเส้น V ครับเขาบอกอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเราก็นึกถึงน้ำจิ้มของเราใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนจาก V สแควร์ส่วน R เนี่ยเป็นโอเมก้าสแควร์ R ได้ก็เลยได้สูตรออกมาว่า FC เท่ากับ M โอเมก้าสแควร์ R นักเรียนก็แทนเลยครับมวลก็คือ500กรัมนะกรัมแต่นักเรียนต้องหารด้วยพันครับทำจากกรัมเป็นกิโลกรัมนะครับโอเมก้าก็จะคือ4เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2ครับ R 20เซนติเมตรใช่ไหมครับก็ต้องคือ20หารด้วย100ครับทำจากเซนติเมตรเป็นเมตรนะครับเนี่ยนักเรียนคิดเลขก็จะได้คำตอบแล้วว่าแรงสู่ศูนย์กลางเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับได้ละนะครับเนี่ยก็คือนะตัวอย่างของการหาแรงสู่ศูนย์กลางนะครับตัวนี้ผ่านนะครับเอาละครับนะอันนี้อาจารย์ก็ขอข้ามกระโดดไปดูในตัวอย่างโจทย์ข้อที่11หน่อยครับข้อ11นะครับนะถ้าวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ 2.4 เมตรต่อวินาทีครับหน่วยเมตรต่อวินาทีก็ต้องคือหน่วยของอัตราเร็วเชิงเส้นเขาถามว่าอัตราเร็วเชิงมุมจะเป็นเท่าไหร่และความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่ครับนะข้อกอไก่นักเรียนไม่ยากเลยครับเมื่อนักเรียนรู้อัตราเร็วเชิงเส้นนักเรียนจะหาอัตราเร็วเชิงมุมเนี้ยนักเรียนก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ว่า
v เท่ากับโอเมก้า r เห็นไหมครับฮะ v คืออัตราเร็วเชิงเส้นมันก็คือ 2.4 เมตรต่อวินาทีครับโอเมก้าเขาถามติดไว้ r รัศมีการหมุนก็คือ 0.8 ในนักเรียนก็ย้าย 0.8 หาลงมาครับก็จะตอบโอเมก้าละหน่วยก็เป็นเรเดียนต่อวินาทีครับเห็นไหมครับอันที่สองก็ถามว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่ครับความเร่งสู่ศูนย์กลางนักเรียนก็ต้องใช้สูตรว่า AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R เห็นไหมครับนะและอัตราเร็วเชิงเส้นเขาก็บอกก็คือ 2.4 แทนลงไปครับยกกำลัง 2R รัศมีก็คือ 0.8 ครับเนี่ยตอนนี้นักเรียนก็จะคิดเลขหาความเร่งสู่ศูนย์กลางได้แล้วหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับถัดไปครับอาจารย์ขอกระโดดนักเรียนทันใช่ไหมครับอาจารย์ขอกระโดดไปดูถัดไปในหน้าที่ข้อที่15อีกสักข้อครับข้อ15นะครับข้อ15ข้อนี้นะเป็นโจทย์ข้อสอบ entrance เก่าที่ออกมาครับข้อ15นะครับข้อ15ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีลูกกลม A และ B นะครับผูกด้วยเชือกแล้วก็เชือกยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เหวี่ยงให้หมุนเป็นวงกลมไปเขาบอกว่าถ้าเขาจับปลายร่วมกันนะครับแล้วหมุนวงกลมไปแล้วกำหนดว่าเวลาในการแขวนครบรอบเท่ากันครับเขาถามว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางนี้เป็นเท่าไหร่เป็นอัตราส่วนกันเท่าไหร่นะครับเวลาทำข้อนี้นักเรียนต้องรู้นี่ว่าเมื่อโจทย์กำหนดว่าคาบเนี่ยมันเท่ากันถ้าคาบเท่ากันเนี่ยผลตามมาเนี่ยโอเมก้ามันจะเท่ากันด้วยครับเพราะว่าโอเมก้ามันคือ2พายส่วนคาบครับเมื่อคาบมันเท่ากันโอเมก้าจะเท่ากันครับถ้าโอเมก้ามันเท่ากันเวลานักเรียนจะหาความเร่งสู่ศูนย์กลางเนี้ยนักเรียนก็อ้างว่า AC เท่ากับ V สแควร์ส่วน R แต่เราเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสแควร์ R ได้เมื่อโอเมก้ามันเท่ากันนักเรียนก็เขียนว่า AC เนี่ยจะแปลตาม R ได้ถ้า AC แปลตาม R เพราะฉะนั้นอัตราส่วนความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุ A ต่อของวัตถุ B เนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับอัตราส่วนรัศมีของ A ต่อรัศมีของ B ที่เคลื่อนที่แต่จากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่ารัศมีที่ A กำลังหมุนเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคืนรัศมีนี้ครับ1เมตรส่วนรัศมีที่ B หมุนเป็นวงกลมไปเนี่ยมันก็จะคืนนี่ครับ2เมตรครับมันนักเรียนก็แทนค่ารัศมีของ A ลงไปคือ1เมตรของ B 2เมตรครับเนี่ยนักเรียนก็จะตอบเลยครับว่าอัตราส่วนของความเร่งสู่ศูนย์กลางของ A ต่อของ B เนี่ยมันจะตอบเป็น1ต่อ2ครับ1ต่อ2นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือนะตัวอย่างโจทย์ในข้อนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับนะก็ขอให้นักเรียนลองไปอ่านทบทวนดูนะครับในส่วนที่เป็นฟิสิกส์โอเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูกันในหัวข้อต่อไปครับสวัสดีครับนักเรียนครับ